อันเนี้ยร้านเนี้ยกับไข่ดาวเค็มเท่าไหร่ครับ65บาท65บาทร้านเหยียบเพ้งนะครับที่แท่กสยามนครศรีธรรมราชอันนี้อะไรพะแนงหมูพะแนงหมูครับอ๋อมีพร้อมให้ยกอย่างนี้เลยจ่ายเลยป่ะครับจ่ายที่โต๊ะค่ะครับอ๋อครับทานก่อนแล้วจ่ายนะครับมียกไปทั้งถาดเลยฮะโอ้กับข้าวก็น่ากินมีใบเหนียงด้วยนะครับมีไข่ยัดไส้หมูก็มีเมนูอาหารต่างๆครับร้านเหยียบเพ้งมี Wi-Fi ด้วยครับเขาก็จัดมาให้เรียบร้อยเลยครับดีมากเลยครับผมชอบมากแล้วก็ที่นี่เหมือนกับที่ตรงหาดใหญ่นะครับมีไข่ดาวเค็มขายนะฮะแล้วก็นี่มีผักมีน้ำพริกกะปิมีน้ำปลาพริกให้เลยครับแล้วนี่65บาทถือว่าโอเคมากครับแล้วก็รีวิวนะครับดูเครื่องบินขึ้นลงได้วันนี้โชคดีครับฝนไม่ตกสนามบินต่างจังหวัดจะต้องเดินขึ้นเครื่องครับถ้าไม่มีฝนเนี่ยจะดีครับนี่ครับไข่ดาวเค็มนี่จะเป็นไข่เค็มอย่างหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ไปต้มเอามาทอดเป็นไข่ดาวมันจะเป็นระยะหนึ่งที่ไม่เค็มมากทอดอย่างนี้แล้วอร่อยครับอร่อยมากนะยอดครับแล้วก็เนื้อไข่แดงมันจะเป็นวุ้นอย่างเงี้ยนี่ฮะมันอร่อยมันจะเป็นวุ้นอย่างเงี้ยเป็นลักษณะเฉพาะตัวถ้าไปทางใต้ซื้อไข่ดาวเค็มไอ้ไข่ดาวที่เป็นไอ้ไข่เค็มที่มันเป็นกล่องที่เขาห่อดินเหนียวมานะฮะดินเหนียวที่เขาใส่เกลือไว้เนี่ยเขาจะมีระยะเวลาไข่ดาวนะฮะก็จะได้เขาเรียกอะไรครับอร่อยนะครับจะมาเอามาทอดเองที่บ้านก็ได้นะครับนะฮะคุกๆอย่างนี้นะครับสุดยอดครับนี่ก็แนะนำเลยครับกระแดงครับเผ็ดจะได้เครื่องจางถึงมากครับอันนี้บรรยากาศในร้านเฮเพงกาแฟสดก็มีนะครับนี่ผู้โดยสารอีกไฟล์หนึ่งนะครับที่บินมาถึงนครศรีธรรมราชก็ลงมาละมาเต็มถามว่าถ้าฝนตกทำยังไงก็ขอร่มเขาได้ครับเขาจะมีร่มเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะฉุกละหุกหน่อยโอ้โหพะแนงนี่ใช้ได้เลยครับรสชาติเข้มข้นไม่ใช่พะแนงหวานๆนะเป็นกะเปรครับนี่ครับอร่อยผักแก้มมากินที่สนามบินก็ได้ครับราคามิตรภาพต้องมีเวลาหน่อยนะครับน้ำปลาพริกเอาแต่พริกครับน้ำปลาไม่เอาอร่อยอร่อยเข้มข้นมาก
มก็จะบินรอเพิ่มเครื่องไปกรุงเทพครับวิวที่ร้านอาหารที่แปลกดีครับที่ตังก็มีวิวอย่างเงี้ยนะฮะแต่ที่หาดใหญ่เนี่ยไม่มีวิวนะครับที่ตังมีแต่เห็นวิววันนี้ผู้โดยสารก็ลงโอ้โหต้องเต็มเครื่องเลยครับเนี่ยของนกแอร์อร่อยตอนนี้65บาทแล้วก็เก็บตังค์ตอนกินเสร็จแล้วนะฮะก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวผมนั่งกินลมชมวิวต่อนะครับแล้วก็ขอเวลาทานข้าวนิดนึงก็มีอะไรก็ช่วยคอมเมนต์เพิ่มเสริมข้อมูลได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนๆนะฮะอันนี้ถ้าเกิดใครเดินไม่ไหวอะไรก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาไว้ล่วงหน้าครับสำหรับสายการบินที่เราบินเนี่ยเขาจะมีพนักงานของสนามบินมาเตรียมรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยคอยบริการเราบางคนอาจจะแบบขาหักขาแพงอะไรเงี้ยก็ต้องบอกเขาไว้ล่วงหน้าเราจะได้ประสานงานกับสนามบินปลายทางไว้ให้นะฮะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ